กับครูถุงเงินและอักษรอ้อนเลิร์นคลิปนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนเนี่ยมาทำความรู้จักกับบท3มเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนบทนะคะคือโฮมใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้พาดูที่บ้านอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะพาไปดูสถานที่สำคัญ,สำค,ญสำคัญด้วยนะคะซึ่งสถานที่สำคัญสำคัญเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า l ลน d ม a ร์่าคำนี้เลยแปลว่าสถานที่สำคัญนะคะ อลองดูจากรูปเราจะเห็นอยู่ประมาณ3สถานที่นะนักเรียนเคยเห็นหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าว่าที่นี่คือที่ไหนนะคะคุ้นๆมากเลยอะอันแรก I i f f e l t o เ e ออ่าหอไอเฟลนั่นเองตรงนี้ก็คือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของ Paris ใช่ไหมประเทศฝรัง่งเศส อีกอันนึงเป็นกําแพงสูงๆขึ้นมาถ้าพูดถึงกําแพงสูงๆใหญ่ๆแล้วก็จะนึกถึง The Great Wall of China หรือกําแพงเมืองจีนใช่ไหมคะ,ะใหญ่มากนะคะใครก็อยากจะไปเที่ยวอยากไปลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นแลนด์มาร์คของประเทศจีนเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือ Buckingham Palace อเป็นอะไรเป็นบ้านใช่ไหมของพระราชินี ในในประเทศอังกฤษแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงคะเขาสวรรคตแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นวังของ King Charles ที่3นะคะโอเคก่อนที่เราจะไปฟังหรือว่าอ่านอ a แลนด์มาร์คบทนี้นะคะขอดูที่เช็ค h e s e w o r d ดก่อนอามาดูความหมายกันเนาะทอ l สูง Metal โลหะ p a c e พื้นที่ Huge ใหญ่นะคะแล้วก็ High สูงค่ะเดี๋ยวก่อนอ่านเนี่ย เราไปฟังกันดูเนาะว่าเราน่าจะได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ The Eiffel Tower is in Paris. Some parts of the Great Wall of China are two t h o u years old. Buckingham Palace has got 775 r o o m s อ่าเขาก็บอกเราเกี่ยวกับเรื่องหลักๆนะใจความหลักๆของสถานที่แต่ละสถานที่นะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ของเราหน่อยดีกว่าว่าเราอ่ะ จะอ่านไปเพื่ออะไรนะคะต้องการข้อมูลส่วนไหนอ่ามาข้อที่หนึ่งเขาบอกเขาถามว่า how old is the Eiffel Tower อ่าสิ่งที่เราจะต้องหาคือ how old ใช่ไหมหาไว้ Eiffel Tower อ่าไฮไลท์คำสำคัญไว้นะคะเดี๋ยวเราไปสแกนหากันอืมต่อมา what is It's high. อ uh, ่า e i f ท e l Tower เนี่ยจะสูงขนาดไหนนะคะแล้วก็ข้อ3 How long is the Great Wall of China? Uh, คือกำแพงเมืองจีนเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะ How long Great Wall of China? แล้วก็ข้อ4เขาอยากทราบ can you see it from space าสามารถเจอได้หมายถึงว่าสามารถเห็นได้ถ้ามองจากอวากาศหรือเปล่า ข้อ5นะเขาถามว่า where is the Buckingham Palace อา where ใช่ไหมคีย์เวิร์ดกับ Buckingham Palace ต่อไปข้อ6นะคะ how many rooms are there in Buckingham Palace อ how many room Yeah, Buckingham Palace o okay. k เคเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยข้อแรก how old is the I Fell Tower. Uh, how old? หาอายุเลย.อยู่ไหนเนาะ?นี่. It is over one hundred years. Ah. Uh, ตอบ. Over one hundred years. What is it high? คือสูงเท่าไหร่ไอเฟลทาวเวอร์เนี่ยสูงเท่าไหร่ไปดูเลยไอเฟลทาวเวอร์เอาสูงเนาะ high 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 it is 324 meters tall อ่าก็ตอบ324เมตรเนาะ meter อืม ต่อไปข้อ3 How long is the Great Wall of China? How long ยาวขนาดไหนนะคะนี่ไง Over 6,350 kilometers long. ตอบเลยโอเคต่อไปข้อ4สแกนหามันเดิม can you see it from space มองเห็นไหมนะคะเราต้องหาคำว่า space กับ C ใช่ไนหะ space C อ่านี่ดู many people think you can see it from space but this isn't really true อ่าตอบ No ใช่ไหม No ต่อไปข้อ5 where is the Buckingham Palace อ่าดูที่กรอบ Buckingham where ใช่ไหมหาสถานที่ที่ Buckingham จะอยู่เขาจะบอกอ่อนี่ไง in London England อ่า in London England ต่อไปข้อสุดท้าย how many rooms กี่ห้องหาคำว่า rooms แล้วก็ Buckingham Palace room room นี่ไง there are 775 rooms ก็ใส่ลงไปเลย อย่าลืมเติม s นะคะเพราะว่าไม่ได้มีห้องเดียวมีหลายห้องนะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราลองดูสถานที่ต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวแน่นอนนะคะสถานที่เนี่ยจะมี1ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเวลาเราจะบอกว่าชั้นนั้นคือชั้นที่เท่าไหร่เนี่ยออกเสียงวย่ายังไงมาดูกันอ่ถ้าเห็นตัวเลขเหล่านี้นะคะ ไม่ใช่แค่ตัวเลขบอกจำนวนแต่มันคือ ordinal number มันคือการบอกลำดับที่ตัวเลขเหล่านี้นะคะบอกลำดับที่ first คือที่หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวออกเสียงยังไงเนี่ยครูจะเปิดให้นักเรียนฟังนะคะโอเคคำที่หนึ่ง อ่าที่หนึ่ง first ออกเสียงยังไงครูจะเปิดให้ฟังตั้งแต่หนึ่งจนถึง23ามเลยอ่าแล้วนักเรียนออกเสียงตามนะคะโอเคข้อหนึ่ง first first second second third third fourth fourth fifth fifth sixth, sixth. seventh, seventh. eighth, eighth. eighth ninth, ninth. Tenths, tenth, tenth. eleventh, eleventh. eleventh twelfth, twelfth, twelfth. thirteenth, thirteenth. 14th 14th 15th 15th 16th 16th, 16th. 17th seventeenth eighteenth eighteenth 19th 19th 20th twenty f ah 20th huh bye, -bye. twenty first twenty first twenty second twenty second twenty third twenty third อ่าจะสังเกตเห็นว่าตรงยี่สิบเอ็ดเนี่ยไม่ใช่ twenty one นะอ่าจะเป็น twenty first เหมือนกับหนึ่งตรงนี้อ่าเป็น first ลงมา second third นะ twenty first twenty second twenty third อ่าอันนี้เป็นเลขบอกลำดับที่นะคะเราจะได้ยินเสียงลงท้ายด้วยอ่าไม่ใช่แค่ four แต่มันเป็น fourth อ่ามาทีนี้มาลองออกเสียงตามนะคะโทนี่นี่มีโจทย์หลักซีตรงนี้ว่าเขาอะอยู่ชั้นที่เท่าไหร่อ่าครูเปิดแล้วนะัเกเรียนก็พูดตามละกันนะ Which floor is Tony on? He's on the eighth floor. He's on the eighth floor. Stop by now. Which floor are Jane and Steve on? They are on the seventh floor. They're on the seventh floor. Which floor is Gina on? She's on the third floor. She's on the third floor. Which floor are Sue and Helen on? They are on the sixth floor. They are on the sixth floor. Which floor are Jane and Paul on? They are on the first floor. They are on the first floor. a อาเเห็นว่าเขาใส่ the ไว้ข้างหน้าด้วยนะคะอย่าลืมตรงนี้มี the ด้วยโ okay. อเคอจากเมื่อกี้ที่ให้ดูเลขลำดับที่ใช่ไหม ordinal number เขาจะลงท้ายด้วย th ะ,ะแล้วทีนี้มันจะมีวิธีการออกเสียง th u อ่าซึ่งบางทีก็สัน่นหรือบางทีก็ไม่สัน่นนะคะเดี๋ยวครูจะลองเปิดให้ฟังแล้วหนูลองสังเกตนะว่าแบบไหนสัน่นแบบไหนไม่สัน่นนะคะโอเคเริ่มคำแรกอ่าสัญ,ญลักษณ์นี้อ่าไม่สัน่นนะคะที่คอไม่มีสั่นเสียงอ่าลองฟังดูก่อนอ่าไม่สัน่นใช่ไหม อีกอันนึงจะสัน่นจะสังเกตได้ดียิ่งขึ้นถ้าครูเปิดให้ฟัง the อ่า the สัน่นถูกไหมโอเคเดี๋ยวไปฟังฝั่งของไม่สัน่นดูก่อนนะคะ the อ่าไม่สัน่นโอเคคำแรก sixth sixth ไม่สั่นนะ seventh seventh Se ไม่สัน่น eighth eighth ninth 9th 10th งทิ้อ่าไม่สั์โอเคมาอีกฟังหนึ่งอันนี้จะสันละ the อ่า the 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 this this those those there there อ่าแล้วลถ้านักเรียนถามครูว่า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคำไหนสั่นคำไหนไม่สั่นใช่ไหมคะเเราไม่ใช่ native speaker เราไม่มีทางรู้ด้วยจิตของเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เรารู้ได้เนี่ยคือประสบการณ์นะจากการฟังกดฟังคำนี้สั่นหรือไม่สั่นก็สังเกตดูแล้วก็เก็บประสบการณ์ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะรู้เองโอเค ต่อมา exercise four เขาบอกว่า think of a special building or landmark in your country ให้นึกถึงตึกนะคะที่มีลักษณะพิเศษหรือว่ามีชื่อเสียงเนาะหรือว่า landmark ในประเทศของนักเรียนดูนะคะแล้วยังไงต่อเขาบอกว่า collect information and then write a short paragraph about it ก็ให้หาข้อมูลเนาะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Special Building หรือว่า Landmark มานะคะแล้วก็เขียนเป็น Paragraph สั้นๆเนาะหมดความสั้นๆนะคะที่สำคัญอย่าลืมเขียนนะเกี่ยวกับ the name อ่าชื่อเนาะ location สถานที่ตั้งนะคะ special features หรือว่าพวกลักษณะพิเศษต่างๆของสถานที่นั้นๆนะคะลองเขียนมาดูนะคะถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูได้เลยนะคะโอเค next อันนี้เป็นแค่เกรดความรู้ย่อยๆเนาะ จากเมื่อกี้แลนด์มาร์ใช่ไหมสถานที่สำคัญใหญ่ๆเดี๋ยวขอกลับไปที่บ้านเราเหมือนเดิมอ่าอันนี้เป็น an email to pen friend เหมือนเดิม email to pen friend ก็คือเพื่อนทางจดหมายเนาะอะเขียนจดหมายหากันก็เป็นเพื่อนทางจดหมายไม่ได้แทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศนะ อะดูส่วนประกอบก็จะมี from จากใครถึงใครถูกไหม from Helen ถึงใคร Jessica อ่ามี subject subject ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงวิชาไม่ได้หมายถึงประธานของประโยคหมายถึงชื่อหัวข้อท็อป,ปิกของอีเมลนะคะอืม เริ่มแรกเขาทักทายมาก่อน uh, Hi Jess นี่ต้องมีคำขึ้นต้นด้วยตรงนี้ด้วยนะคะเวลาส่งอีเมลเนาะมาดูว่าเขาเขียนอะไรไปบ้าง uh, We have got new have house a got uh, ่ไหม have got mm hmm. พวกีเรามีบ้านหลังใหม่ uh, It's great ยอดเยี่ยมไปเลย it has got six rooms มีกี่ห้องหกห้องนะใส่ s ด้วยไม่ใช่มีห้องเดียว uh, the kitchen is downstairs อยู่ด้านล่าง uh, ห้องครัวอยู่ด้านล่าง uh, it has a big window you can see the garden Big window หน้าต่างใหญ่อ่าเราก็จะเห็นส่วนด้วย you can see the garden อ่า in the garden there's a small kennel for Toby kennel ตัวนี้คือเหมือนกับบ้านสุนนะัขน่ะอืมให้ Toby ใช่ไหมบ้านสุนัข my dog นี่ไง my dog Next to the kitchen is the dining room. I' been Next to Kam I have preposition of place. Next to the kitchen is the dining room. My favorite room downstairs is the living room. Living room คำนี้ คือห้องนั่งเล่นใช่ไหมห้องที่เขาชื่นชอบก็คือห้องนั่งเล่นนะเพราะอะไร it's huge ใหญ่ and it has got fireplace มีเตาผิงให้ด้วยนะต่อมาเขาก็จะมาบรรยายถึงห้องของเขาแล้ว my bedroom is very big Uh, ห้องนอนใหญ่ everything in my room is blue uh, ในห้องเนี่ยทั้งหมดเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะคะคือต่างประเทศสีฟ้ากับสีน้ำเงินเนี่ยอันเดียวกัน uh, เพราะฉะนั้นแปลในไทยเนี่ย blue ก็ให้เราลึกไว้มันอาจจะเป็นฟ้าหรือว่าน้ำเงินก็ได้นะคะ blue I've got a bed มีเตียงหนึ่งเตียง a desk โต๊ะหนึ่งตัวแต่โต๊ะอันนี้จะต้องมีลิ้นชักนะถ้าไม่มีลิ้นชักจะเป็น table อืม a c h a i r เก้อี้ a wardrobeand a bookcase อ่าเขาก็บัรยายเนาะว่าในห้องเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ therearepostersofmyfavoritesingeronthewalls อ่ posters มีเยอะเลยโปสเตอร์ Of my favorite singer ก็คือเป็นโปสเตอร์ของศิลปินที่ชอบนะนักร้องที่ชอบมีเยอะเลยอยู่ที่ฝาผนังห้องคะต่อมาเขาบอกว่า I haven't got a TV in my bedroom but I've got a CD player and a computer เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรไม่มี haven't got ใช่ไหมไม่มี h haven มาจาก have not ไม่มีทีวีในห้องนอนแต่ว่ามีอะไร But I've got CD player and computer เครื่องเล่น CD แล้วก็คอมพิวเตอร์ในห้องนะคะทีนี้เขาจะใส่ทิ้งท้ายไว้ให้ทิ้งท้ายให้ใครให้เจสซิกาใช่ไหมเพราะเขาส่งอีเมลไปหาเจสซิก่าเขาทิ้งท้ายว่า Our new house is really really great come and visit a s anytime คุณสามารถมาแล้วก็มาหาเราได้ anytime คำนี้คือเวลาไหนก็ได้ได้ทุกเมื่อประมาณนี้นะคะแล้วก็ have to go now bye เขียนบอกชื่อไว้ให้ด้วยว่าใครเป็นคนเขียนอีเมลนี้่าจะต้องใส่ด้วยนะคะถ้านักเรียนเขียนก็ใส่ชื่อนักเรียนไว้ตรงท้ายตรงนี้โอเคเราพอจะอ่านอีเมลคร่าวๆแล้ว รู้เรื่องละว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอยากจะสื่อสารอะไรนะคะทีนี้มีคำถามจากตรงนี้ว่า h n s r o s r อ่า,า description เนี่ยเขาเขียนไว้ตรงไหน paragraph ไหนนะคะก็จะเป็น paragraph ที่เขาบรรยายเกี่ยวกับห้องใช่ไหมว่ามีอะไรในนั้นอยู่บ้างาตรงนี้เลย My bedroom is My bedroom is very big อ่ามีอะไรบ้างนี่อ่า My room is blue I've got a bed นี่ทั้งพารากราฟด้านล่างนี้เลยมีอะไรไม่มีอะไรด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้คือตัวอย่างของการอธิบายที่จะบอกว่าห้องเราอะมีหรือไม่มีอะไรนะคะทีนี้แหละเป็น ช่วงของนักเรียนละที่จะต้องไปเขียนไปเขียนของตัวเองลองดูนะคะกรุปไอเดียในพารากราฟต่างๆเวลาเขียนอีเมล่าพารากราฟแรกพูดถึงอะไราพารากราฟที่สองพูดถึงอะไรแล้วส่วนประกอบของอีเมลมีอะไรบ้างอ,าอย่าลืมตร,ตรงนี้ส่งถึงใครหัวข้ออะไรใช่ไหมตรงนี้ เกินก่อนอ่าดียังไงใช่ไหมจากภาพรวมใหญ่ๆมาก่อนะคะเขาพูดถึงบ้านเขาก่อนเขาค่อยพูดถึงห้องต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาพูดชัดเจนเลยว่าห้องเขามีอะไรบ้างในาพารากราฟตรงนี้อ่ามีคำทิ้งท้ายให้ด้วยใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมชื่อของตัวเองอ่าอย่าลืมสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเป็นไอเดียใหม่ก็ให้ขึ้นาพารากราฟใหม่ไปเลยนะคะ A new idea needs a new paragraph ไอเดียใหม่เนี่ยเขียนในพารกราฟใหม่มาเดี๋ยวลองมาลองเขียนประโยคอ่าแต่งถึงห้องนอนของตัวเองนะถึงสถานที่ของตัวเองดูนะคะเขามีคำถามมาคําคำถามอาลองสร้างประโยคดูซิว่าเราจะบรรยายได้ว่ายังไงบ้างในแต่ละคำถามเนาะ how many rooms are there in your flat or house ใช่ไหมมีกี่ห้องอ่ามีหนึ่งห้องก็เขียนหนึ่งถูกไหมเราอาจจะบอกได้ว่า there are three room อ่าก็ได้ three, three rooms in my house อ,อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนน่ะมีกี่ห้องอยากใส่อันไหนก็ใส่เข้าไปอ,าอันนี้คือวิธีตอบคำถามต่อไปข้อ2 how many floors are there มีกี่ชั้นถ้ามี2ชั้นก็ two floors ใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะให้เต็มๆอ่ะแล้วเราเอาไปเขียนถึงอีเมลอ่ะเราก็ควรที่จะตอบให้เป็นประโยชอ่า ก็อย่างเช่น there are two floors มีหลายชั้นหน่อยก็ใส่ s นะคะอบอกชั้นต่อมาสี what color is your bedroom what color is your bedroom สีในห้องนอนของคุณอนะเป็นสีอะไรได้ทั้งหมดทุกสีเลยนะคะ แล้วแต่เราจะชอบอ่าเวลาตอบก็ Yeah My, My Bedroom is อ่าตามด้วยสีของเราอาจจะใส่ Yellow ก็ได้ red blue blue สีน้ำเงินหรือสีฟ้า,สฟา gray สีเทาได้ทั้งหมดนะคะแล้วแต่ว่านักเรียนอ่ะห้องเป็นสีอะไรนะข้อสี่ what is there in your bedroom อ่าอันนี้สนุกละ ในห้องเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่เราอยากจะนําเสนอว่าในห้องนอนเราอะ่ะมีนะอ่าก็อาจจะบอกได้ว่า there there are um, many poster อ่าโปสเตอร์เยอะแยะเลย and painting นี่ชอบรูปก็ใส่เข้าไปเลยครูชอบแต่งห้องครูก็ใส่เข้าไปเยอะๆอืมหรือว่าถ้าอยากจะบอกว่ามีอันเดียวก็เป็น there is นี้ก็ได้ there is a bed ดีไหมอืม in my room หรือว่าถ้าเราอยากจะบอกสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยอ่าอย่างเช่นตัวอย่างของอีเมลเมื่อกี้เขาเป็น CD player, computer อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรามีอุปกรณ์อะไรที่มันน่าสนใจเราก็เอามาใส่ลงไปในนี้ได้นะคะเพื่อบอกว่าออในห้องนอนฉันมีอะไรบ้างเนาะต่อมาอันสุดท้าย do you like it อ่าคุณชอบมันไหมล่ะ ถ้าชอบก็ yes ใช่ไหมวิธีตอบ yes I like I ตัวใหญ่เนาะ like it แต่ถ้าชอบมากๆก็อาจจะใส่ I like it very much อย่างนี้ก็ไดอ้อันนี้เป็นตัวอย่างการสร้างประโยคเวลาเราอยากจะบรรยายเกี่ยวกับห้องของเรานะคะ ทีนี้ก็เหลือแต่เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วว่านักเรียนเนี่ยจะต้องไปทำข้อ5ซึ่งเป็นพาร,รา g r a p ต่างๆในการเขียนอีเมลเนาะอ่ะเขาให้หัวข้อของแต่ละพาร,รา g r a p มาแล้วแหละนักเรียนก็สามารถกรุป๊ปไอเดียไว้ที่แต่ละพาร,รา g r a p ได้อย่างง่ายได้นะคะเขาช่วยมานิดนึงและอ่าพารากราฟที่1เขาบอกให้ใส่อะไร r e e t your friend อ่าจะต้องมีคำทักทายก่อนเนาะ Hi, hello เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมที่เขาจะขึ้น Hello แล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่อนของเขาคะอ่า uh, ต่อมาเขาให้ทำอะไร Describe your house อ่าพูดถึงภาพรวมใหญ่ๆเหมือนตัวอย่างอ e ีเมลไว้ก่อนบ้านเป็นยังไงอ่า uh, บ้านเดียวอ่า Single house Townhouse, Condo ได้หมดเลยนะคะอ่าใส่รายละเอียดเข้าไปนิดนึงก็ได้อย่างเช่นนี่ไง Number of rooms มีกี่ห้อง Location ตั้งอยู่ไหนเมืองอะไรถ้าอยากจะแชร์ใช่ไหมอ่า Extra features มันมีอะไรที่น่าสนใจอ่บอกไปได้เลยนะอะไรที่เราคิดว่าน่าสำคัญน่าสนใจนะ Extra features ต่อมา พาร a กราฟที่สองทีนี้ค่อยมาโฟกัสที่ห้องของตัวเองนะยังไง describe your bedroom อาจจะบอกถึงสีใช่ไหม color อ่า objects in it uh, อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะอาจจะมีบางคนอาจจะมีทีวีอยู่ในห้องบางคนอาจจะมีตุ๊กตาเยอะแยะมากมายอ่าบางคนอาจจะมีของสะสมใช่ไหมบางคนอาจจะชอบอ่า uh, มีตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยที่แปลกๆหน่อยก็ใส่ลงมาได้นะคะแล้วก็สีในห้องเราอ่ะมีสีอะไรบ้างหรือว่าห้องเราเนี่ยเป็นสีอะไรล้วนก็ได้นะสีน้าเงินล้วนแดงล้วนดําล้วนได้หมดเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่จะต้องถามาถามเพ n f r นแฟนคนที่เราเขียนจดหมายหาด้วยเนาะถามว่าแล้ว บ้านเขาเป็นยังไงอ่าไม่ใช่แค่บอกของเราอย่างเดียวเนาะจะต้องถามเขาด้วยว่าของเขาเป็นยังไงนะคะอ่าแล้วก็ใส่ closing mark อ่ามีชื่อตัวเองใช่ไหมปิดท้ายใครเป็นคนเขียนอ่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะแล้วก็บอก point ของการเขียนอ e ีเมลถึง Penfriend เวลาเราอยากจะแนะนำบ้านเรามีอะไรบ้างนะคะก็ฝากให้นักเรียนเก็บข้อนี้ไปเป็นการบ้านเนาะ ยิ่งฝึกยิ่งดีนะคะภาษาอังกฤษคือทักษะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกเราก็จะเก่งเก่งเก่งขึ้นไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้จบกันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่